เรียกว่าเป็นของถูกและดีรับประกันถึง1ปีสามารถทำความสะอาดหน้าได้ด้วยแล้วก็นวดกระชับหน้าได้ด้วยสวัสดีค่ะที่เราทุกคนกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิตติยาอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะเห็นโลเคชั่นแปลกตาไปนะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราไปอยู่กันที่เพนท์เฮาส์นะคะย่านสาทรนะคะมูลค่า130ล้านบาทนะคะซึ่งแอมเนี่ยได้ทำการถ่ายวีล็อกไว้นะก็คือถ่ายเหมือนแบบพาทัวร์นะคะว่าเฮ้ยเพนท์เฮาส์มูลค่าเท่านี้หน้าตามันจะเป็นแบบไหนแล้ววิวจะดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนโลเคชั่นแล้วเราก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะเรียกว่าเป็นของถูกและดีที่เราอ่ะไปดูคลิปไอตามาแล้วเราก็ไปเลยไปซื้อมาลองนะว่าดีจริงหรือเปล่านะคะสรุปว่าใช้มา2อาทิตย์แล้วคือดีจริงทุกคนนั่นก็คือนี่เลยจ้ะเป็นเครื่องล้างหน้านะคะเนาะคือจะบอกว่าอันเนี้ยดีมากแอมไปซื้อมาจากในวสันราคา690นะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นของแบรนด์ CBG Device นะคะแต่ว่าแอมซื้อมา3สีเลยนะทุกคนนี่สีน่ารักเนาะแต่ว่าแอมมาชอบสีฟ้านะคะก็เลยแกะสีฟ้าใช้นะแต่ว่าอีก2อันนะคะเดี๋ยวแอมจะแจกเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ที่เพจเอมมี่กิตติยาได้เลยนะจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราได้เคยใช้นะคะเป็นเครื่องล้างหน้าอีกแบรนด์นึงแต่ไม่ขอบอกหรอกกันนะว่าแบรนด์อะไรอันนั้นราคามันจะเกือบหมื่นนะก็คือราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ถามว่าดีไหมอันนั้นก็ดีนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางคนอ่ะเขาอยากได้เครื่องนั้นอ่ะมันอาจจะราคาแรงไปก็เลยหาเป็นทางเลือกราคาย่อมเยากว่าจับต้องได้กว่าแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆซึ่งหน้ากล่องเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยด้านหน้านะคะว่าเป็นCLEAN AND MASSAGE ค่ะก็คือสามารถทำความสะอาดหน้าได้ด้วยแล้วก็นวดกระชับหน้าได้ด้วยสามารถปรับระดับนะคะความสั่นเนี่ยได้ถึง15ระดับคือปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่แอมใช้แล้วอะที่แอมชอบอยู่อย่างนึงนะคือชาร์จแบตครั้งนึงเนี่ยผ่านไปประมาณ 14-15 วันครึ่งเดือนแล้วอะยังไม่ต้องชาร์จอีกรอบเลยนะคะคือใช้ได้นานมากแบบมีความตกใจนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มนะคะสามารถกดลดก็ได้นะคะหรือว่าสามารถกดเพิ่มระดับก็ได้การเปิดปิดง่ายมากแค่กดปุ่มตรงกลางนะคะเห็นไหมเขาก็จะติดแล้วอยากให้ดูความแรงนิดนึงนี่มันแรงมากอันนี้คือระดับปกตินะเดี๋ยวแอมจะเพิ่มระดับขึ้นไปนะคะเพิ่มระดับแบบแรงมากๆนะทุกคนมันแรงแบบนี้เลยซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ใช้แรงมากนะแต่คืออยากให้เห็นไงว่าเฮ้ยจริงๆของเขาแบบแรงมากแล้วก็เขาใช้นะคะเป็นซิลิโคนแบบฟูดเกรดนะคะก็คือเป็นซิลิโคนพรีเมียมดีมากเลยนะคะแล้วก็ซิลิโคนนุ่มมากแล้วก็บริเวณด้านนี้เนี่ยแอมจะชอบเอามาถูบริเวณพวกสิวเซียนนะคะหรือว่าสิวตรงคางอีกด้านนึงเนี่ยเขาก็จะเป็นซิลิโคนที่อาจจะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงอันนี้เนี่ยแอมจะชอบใช้นะคะในการเอามาขัดนะบริเวณคอนะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนอะที่ติดตามแอมคิดว่าน่าจะล้างหน้าแต่ว่าคออาจจะไม่ได้แบบให้ความสนใจเท่าไหร่ซึ่งตัวแอมเองอะเป็นคนที่ทารองพื้นทั้งหน้าแล้วก็คอด้วยพวกสกินแคร์อะไรต่างๆเราก็ทาที่คอด้วยนะอย่างกันแดดบางตัวเราจะล้างไม่สะอาดทุกคนแล้วมันก็จะเกิดพวกสิวอุดตันอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นอะแนะนำว่าให้ล้างทั้งหน้าแล้วก็คอด้วยแล้วก็ความดีงามอีกอย่างนะคะคือน้องคนนี้เนี่ยเขาจะสามารถสั่นได้สูงสุดเนี่ยถึง 10,000 รอบต่อนาทีนะคะซึ่งถือว่าแบบถี่มากๆเลยนะแต่ว่าแอมชอบทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าซิลิโคนของเขาอะจะเป็นซิลิโคนฟูดเกรดนะคะก็คือจะป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็ลดแบคทีเรียอย่างใครที่มีปัญหาเช่นสิวอุดตันเยอะอะอันนี้แอมแนะนำเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ใช้มา2อาทิตย์นะคะรู้สึกว่าหน้ามันสะอาดมากขึ้นนะแล้วก็อย่างพวกสิวอุดตันนะคะบริเวณคางแอมจะชอบมีสิวบริเวณนี้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเออแต่ว่าใช้แล้วก็ดีขึ้นนะคะอีกอย่างที่แอมชอบมากๆเลยก็คือน้ำหนักเขาเบาแล้วก็พกพาสะดวกที่สำคัญนะคะเขามีรับประกันถึง1ปีอย่างเวลาที่เครื่องใครอาจจะพังหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะคือบริการเขาค่อนข้างดีอะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าจริงๆแบรนด์เนี้ยเขาจะดังเครื่องล้างแปลงนะคือเขาเป็นแบรนด์ที่มีมานานแล้วนะทุกคนเป็นเครื่องล้างแปลงอะค่ะที่เวลาจุ่มแปลงไปแล้วจะเป็นแบบหมุนหมุนแบบนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้อันนั้นเป็นอันนึงที่แอมอยากได้มานานมากแต่ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมจะซื้อดีไหมแต่ก็เออพอเห็นเป็นแบรนด์เดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออเรามั่นใจว่าคุณภาพของแบรนด์เนี่ยเขาจะต้องดีจริงเอางี้พูดกันมาเยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวิธีการที่แอมใช้เนี่ยแอมใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาเจอกันหน้าสดนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวจะมาสาธิตนะคะวิธีการล้างหน้านะแต่ว่าแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดใครที่แต่งหน้าหนักๆหรือว่าจัดๆนะคะอย่างช่วงเย็นอย่างเงี้ยควรจะใช้เป็นคลีนซิ่งคลีนผิวไปก่อนรอบแรกนะคะแล้วก็ค่อยมาล้างหน้าการดับเบิลคลีนเนี่ยจะทำให้ผิวเราสะอาดแล้วก็ไม่ทำให้สิวเนี่ยเกิดการอุดตันหรือว่าไม่ทำให้ผิวเรามันเกิดการเบรกเอานั่นเองนะก็อย่างตอนเช้านะคะแอมก็จะสามารถใช้เครื่องล้างหน้าได้เลยเนาะแล้วก็ท
ทำหน้าให้เปียกก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะใช้โฟมปกติของเราเลยถ้าใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆแอนแนะนำนะว่าให้เลือกโฟมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบอ่อนโยนคือไม่มีน้ำหอมนะแล้วก็จะมาเปิดน้องคนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดไปเลยนะจ๊ะเห็นปะได้ยินเสียงไหมเขาก็จะสั่นแต่ว่าเราสามารถปรับระดับได้นะคะจมูกตลกได้หมดเลยแอนมาจะชอบเน้นตรงนี้ทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดเซียนแล้วก็บริเวณจมูกซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมพอเรามันอาจจะมีแบบว่าพวกเครื่องสำอางตกค้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ล้างวนไปว่าเรารู้สึกสะอาดดีปิดเสร็จแล้วคือปิดตรงปุ่มตรงกลางแล้วก็ล้างปกติได้เลยล้างได้เสร็จแล้ววนผิวที่ได้ก็คือสะอาดดีโอเคค่ะหลังจากที่แอมนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าน้องคนนี้คือใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เบาด้วยที่สำคัญคือสามารถเพิ่มนะคะหรือว่าลดได้ตามใจชอบเลยแล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วก็เป็นทั้งเครื่องทำความสะอาดนะคะแล้วก็นวดไปเลยทีเดียวเพื่อนๆอาจจะงงนวดยังไงเวลาแอมนวดใช่ไหมแอมก็จะนวดขึ้นแบบนี้นะทุกคนล้างหน้าไปแล้วก็นวดหน้าไปด้วยก็ง่ายดีนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยอย่างใครนะคะที่แบบอยากได้เครื่องล้างหน้าราคาไม่ถึงพันคุณภาพดีก็สามารถไปดูกันได้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีขายที่ร้านวสันนะคะถ้าเกิดหาไม่เจอก็สามารถถามพนักงานที่วสันได้เลยนะว่าเฮ้ยเครื่องล้างหน้าอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนเนี้ยเขาจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่690 บาทเท่านั้นเองคือถูกมากถูกและดียังมีนะจ๊ะถ้าเกิดใครที่ไปเจอไอเทมไหนที่แบบราคาถูกแล้วก็ใช้ดีนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะเพราะว่าตัวเอ็มเองอ่ะก็อยากลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะอย่างอันเนี้ยที่ไปซื้อมาเพราะเห็นรีวิวไอตาว่าใช้ดีนะคะก็เลยไปซื้อมาบ้างนะแล้วจะบอกว่ามันดีจริงทุกคนก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะแล้วก็มีการันตี1 ปีด้วยสำหรับใครที่อยากไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของเขานะคะเดี๋ยวแอมจะแปะเพจของเขาไว้ให้นะคะก็ลองไปดูกันได้นะแล้วก็อย่าลืมไปรอเล่นเกมนะคะในเพจเพราะว่าแอมจะแจกนะคะอีก2 อันที่แอมซื้อมานะก็อย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะคะเพจเอมมี่กิตติยานะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มารีวิวนะคะของถูกและดีเพียงเท่านี้ครั้งหน้าจะมีอะไรถูกและดีมารีวิวใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันสามารถไปติดตามได้นะคะทั้งใน Facebook นะคะแล้วก็ IG ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย